เดลิเวอร์หลอนออเดอร์เขย่าขวัญเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมต้องขับรถไปส่งอาหารที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งตอนนั้นเป็นเวลาดึกแล้วแต่ผมก็ยังคงทำงานอยู่อย่างที่ผมบอกว่ายิ่งทำก็ยิ่งได้เงินเยอะถ้าขยันสักอย่างยังไงก็ไม่อดตายแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นหลังจากที่ผมกดรับออเดอร์หนึ่งเพราะร้านอาหารที่ผมต้องไปรับกับที่อยู่ของลูกค้าค่อนข้างไกลกันซึ่งปกติผมก็ไม่เคยผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนจึงได้แต่วิ่งไปตามที่ GPS บอกหนทางนอกเมืองเริ่มเปลี่ยวและมืดลงตามลำดับตึกรามบ้านช่องต่างๆของคนแถวนี้ปิดไฟกันนอนหมดแล้วจนเมื่อผมขี่มาถึงหน้าหมู่บ้านผมก็พบกับป้อมยามเงาๆอยู่ป้อมหนึ่งที่ภายในนั้นไม่มีการใช้งานมานานแล้วหลายๆหมู่บ้านก็กลายเป็นแบบนี้เสมอในอดีตอาจจะเคยรุ่งเรืองแต่ปัจจุบันก็ดูซบเซาและเหงาหงอยมากแล้วผมก็ได้เช็คที่อยู่ดูอีกทีในมือถือโดย GPS ได้บอกหนทางและซอยต่างๆอย่างละเอียดผมจึงขี่รถไปตามถนนได้ไม่ยากนักก็สังเกตของหมู่บ้านนี้ก็คือหมู่บ้านนี้กว้างใหญ่มากแบ่งเป็นซอกซอยซ้ายทีขวาทีบ้านบางหลังก็ยังสร้างไม่เสร็จผู้คนส่วนใหญ่ปิดไฟนอนกันหมดแล้วดูๆไปก็น่าขนลุกเหมือนกันจนเมื่อผมขับรถมาจอดที่หน้าบ้านของลูกค้าซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแยกออกมาในซอยตันแห่งนี้ทางซ้ายทางขวามีบ้านอยู่ไม่กี่หลังและแต่ละหลังก็ปิดไฟมืดกันหมดแล้วผมจึงได้แจ้งเตือนลูกค้าว่าตอนนี้มาถึงแล้วแล้วสักพักลูกค้าคนนี้ก็ได้ตอบกลับมาว่าให้แขวนอาหารไว้ที่หน้าประตูได้เลยซึ่งมันก็ดูแปลกมากผมจึงได้พิมพ์ถามกลับไปว่าลูกค้าจะไม่เช็คสินค้าหน่อยหรอแต่เขาก็ได้ตอบกลับมาว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้แค่แขวนไว้ที่ประตูรั้วก็พอแล้วผมก็คิดว่าเอาไงก็เอากันยังไงลูกค้าคนนี้ก็ตัดเงินผ่านบัตรเครดิตอยู่แล้วถ้าเขาต้องการให้นำอาหารไปไว้ตรงไหนก็ต้องตามใจเขาผมจึงเดินสะพายกล่องอาหารไปที่บ้านหลังนั้นแล้วผมก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าบ้านหลังนี้มีถุงอาหารมากมายแขวนอยู่ที่หน้าประตูรั้วกองขยะที่พื้นมีทั้งถุงพลาสติกและกล่องโฟมมากมายกองอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดเหมือนว่าคนที่กินอาหารแขกกินแล้วทิ้งไว้ตรงนั้นบางส่วนก็เน่าและส่งกลิ่นเหม็นแต่ที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือกลางบ้านในส่วนของโรงจอดรถมีชุดเก้าอี้ม้าหินอ่อนตั้งไว้และบนโต๊ะก็มีกระถางธูปปักอยู่อีกทั้งบ้านหลังนี้ก็ยังคล้องโซ่กุญแจจากภายนอกซึ่งไม่น่าจะมีใครอยู่จริงๆดูไปแล้วก็แปลกพิลึกผมจึงได้รีบพิมพ์ถามเพื่อยืนยันบ้านเลขที่ซึ่งจริงๆก็อยากจะถามว่าทำไมบ้านรกขนาดนี้แต่อาชีพของผมคงจะพูดแบบนั้นไม่ได้สักพักเขาก็ได้พิมพ์กลับมายืนยันว่าบ้านเลขที่นี้แน่นอนให้วางอาหารแล้วไปได้เลยผมจึงรีบแขวนถุงอาหารไว้ตามที่เขาต้องการจากนั้นก็รีบกลับมาที่รถจู่ๆก็มีเสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นตะโกนเรียกผมมาจากบ้านฝั่งตรงกันข้ามพอหันไปมองก็พบว่าเป็นลุงคนหนึ่งแกได้ถามผมว่ามาทำอะไรดึกๆดื่นๆแถวนี้ผมจึงได้เดินไปหาแกผมได้บอกกับลุงว่าผมนำอาหารมาส่งให้คนที่บ้านหลังนั้นแต่เจ้าของไม่อยู่จึงให้ผมแขวนเอาไว้พอลุงได้ยินดังนั้นลุงแกก็ชมผมว่าขยันจริงๆจากนั้นแกก็พูดในสิ่งที่ทำให้ผมต้องตกใจลุงแกบอกว่ามาส่งอาหารให้ผีในบ้านหลังนั้นอีกแล้วสินะทำเอาผมใจหายแวบคิดไม่ถึงว่าลุงจะพูดประโยคนี้จนผมต้องถามซ้ำว่าลุงพูดอะไรเมื่อสักครู่ลุงแกจึงบอกว่าบ้านหลังนั้นไม่มีคนอยู่มานานแล้วเจ้าของบ้านนั้นตายกันไปหมดแล้วทั้งหลังเลยผมจึงได้บอกกับลุงว่ามีคนให้ผมนำอาหารมาส่งที่นี่จริงๆลุงแกก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นลูกชายของเจ้าของบ้านที่ทำงานอยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วก็มักจะสั่งอาหารมาเส้นพ่อแม่พี่น้องอยู่เป็นประจำนานๆครั้งจะมาทำความสะอาดสักทีก็ช่วงตอนกลางวันพอผมยิ่งได้ยินแบบนั้นผมก็ขาอ่อนตอนที่ลุงอธิบายจากนั้นลุงก็ได้พูดขึ้นมาว่าตอนนี้พี่ที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็กำลังกินอาหารอยู่ลุงแกไม่พูดเปล่าพลางมองข้ามไหล่ผมไปยังบ้านหลังนั้นผมยืนเกรงตัวสั่นไม่กล้าหันไปมองแบบลุงแต่ก็รู้สึกได้ว่ามีเสียงของอะไรบางอย่างกำลังแย่งฉีกถุงอาหารและกินส่งเสียงดังมาถึงตรงนี้แล้วผมจึงได้ถามกับลุงว่าตอนนี้ผมควรจะทำยังไงดีลุงแกก็บอกง่ายๆว่าให้กลับบ้านไปซึ่งผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งจึงรีบยกมือไหว้ขอบพระคุณคุณลุงที่ลุงช่วยเตือนสติจากนั้นผมก็กระโดดควบรถใส่หมวกกันน็อกแล้วก็สตาร์ทรถแต่ลุงก็ได้ตะโกนไล่หลังกลับมาว่าอย่ารีบนะเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้พอคิดไปลุงแกก็ดีใจหายอีกทั้งก็ยังน่าสงสารที่ต้องมาอยู่บ้านตรงกันข้ามกับบ้านผีจนเมื่อผมหันกลับไปไหว้ขอบคุณคุณลุงอีกครั้งลุงแกก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าครั้งหน้ามาส่งที่บ้านผีอีกก็ให้ช่วยหยิบของติดไม้ติดมือมาฝากลุงบ้างเพราะลูกหลานไม่ได้ทำบุญมาให้นานแล้วพอได้ยินดังนั้นผมก็ถึงกับช็อกขนหัวลุกขึ้นอีกรอบหันไปมองลุงในทันทีและสภาพของลุงในตอนนี้ก็กลายเป็นผอมจนหนังติดกระดูกตาลึกกรวงโบไม่ต่างอะไรกับซอมบี้ชัดๆแต
แต่นี่ก็ไม่ใช่ซอมบี้นี่ก็คือผีลุงอย่างแน่นอนส่วนที่บ้านหลังนั้นของลูกค้าก็มีอะไรบางอย่างกำลังเขย่าและขยับประตูลูกกรเหมือนพยายามที่จะออกมาให้ได้ซึ่งในทันทีที่ผมหันไปก็ได้เห็นเงาดำสี่เงาดวงตาส่องสว่างสะท้อนกับแสงจันทร์ในตอนนี้และเงาพวกนี้ดูเหมือนจะเป็นพ่อแม่ลูกเหมือนที่ลุงแกบอกแต่ปัญหาก็คือเงาทุกเงาไม่มีขาพอเจอเข้าจังๆแบบนั้นผมจึงได้บิดหนีออกมาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่กล้าหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกเลยหลายวันต่อมาจึงได้รู้จักพี่ๆที่ทำงานแบบเดียวกันที่เล่าให้ผมฟังว่าบ้านหลังนั้นไม่มีใครรับออเดอร์กันสักคนคนแถวนี้เขารู้กันดีว่าเป็นเพราะอะไร